ืบเนื่องจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาที่จะเปิดทางให้พลเมืองยูเครนทั้งหมดสามารถแปลงสัญชาติเป็นชาวรัสเซียและถือหนังสือเดินทางได้ง่ายดายขึ้นโดยเอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลรัสเซียโดยสำนักข่าวทาสของรัสเซียรายงานว่าแต่เดิมขั้นตอนการขอสัญชาติรัสเซียจะเปิดให้เพียงแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ถูกระบุว่าเป็นดินแดนที่แยกตัวออกจากสาธารณรัฐโดเนสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนเท่านั้นดินแดนทั้งสองเป็นเป้าหมายที่รัสเซียพยายามจะปลดปล่อยจากการตกอยู่ภายใต้การปกครองของยูเครนเช่นเดียวกับภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองซาปาริเซียที่ขณะนี้รัสเซียได้ยึดครองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางรัสเซียได้ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนที่ยังไม่สงบสุขโดยง่ายนั้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์สั่งเคลื่อนกองกำลังราว 300,000 นายซึ่งเป็นทหารกองหนุนทั้งหมดเข้าสู่แคว้นดอนบาสทันทีโดยปูตินกล่าวว่าเพื่อปกป้องดินแดนรัสเซียและพื้นที่ในปกครองของรัสเซียเนื่องจากรัสเซียกำลังถูกข่มขู่และคุกคามจากชาติตะวันตกทำให้ชาวรัสเซียต่างหวั่นวิตกว่ารัฐบาลจะมีคำสั่งปิดพรมแดนและห้ามกลุ่มชายรุ่นหนุ่มเดินทางออกจากประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารแม้พลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตามว่าทางกระทรวงกลาโหมจะระดมกำลังของชายหนุ่มที่มีประสบการณ์ด้านการทหารและเคยผ่านการฝึกมาแล้วเท่านั้นแต่จะไม่ใช้นักเรียนหรือนักศึกษาแต่อย่างใดดังนั้นให้หยุดความหวั่นวิตกและกลับไปเรียนตามปกติล่าสุดสำนักงานอัยการใหญ่อุซเบกิสถานแถลงว่าผู้ไปร่วมรบในต่างประเทศจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายของอุซเบกิสถานหลังจากเมื่อต้นเดือนนี้สื่อสังคมออนไลน์ของยูเครนเผยแพร่คลิปชาวอุซเบก2คนถูกจับขณะร่วมกับกองกำลังรัสเซียรบกับยูเครนทั้งคู่อ้างว่าไปสมัครรบที่กรุงมอสโกของรัสเซียด้านรัฐสภารัสเซียผ่านร่างกฎหมายเมื่อไม่กี่วันก่อนเสนอให้สัญชาติอย่างรวดเร็วแก่ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียปกติแล้วมีชาวอุซเบกจำนวนมากพำนักอยู่หรือเดินทางไปรัสเซียเพื่อหางานทำบางคนทำงานอย่างผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกเนรเทศออกจากรัสเซียอุซเบกิสถานนั้นมีประชากร35ล้านคนเป็นประเทศอดีตบริวารสหภาพโซเวียตที่มีประชากรมากเป็นอันดับ3รองจากรัสเซียและยูเครนประชากรส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและหลายคนใช้ภาษารัสเซียได้อย่างคล่องแคล่ว